สวัสดีค่ะวันนี้เหรียญโปรยทานแววตานะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการสานเหรียญโปรยทานเป็นรูปปลาวาฬน้อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะริบบิ้นดอกไม้ประดับลูกตาไม้แหลมหลอดสกอตเทปปืนกาวเหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นรูปแบบปลาวาฬน้อยนะคะที่เราทำไว้แล้วนะคะก็จะมี3สีด้วยกันนะที่เราทำเตรียมไว้นะคะเวลาทำออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาปลาวาฬเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะให้ตัดริบบิ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะใช้ความยาวโดยประมาณ34นิ้วนะคะโดยประมาณนะคะตัดมา4เส้นนะคะค่ะพอเราตัดได้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะให้พับแบ่งครึ่งของริบบิ้นกันค่ะเพื่อที่เราจะมาขึ้นเป็นฐาน4กันนะคะค่ะพอเราพับแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะคะให้เราจับขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะคล้องลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะคล้องไปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะใช้สอดเข้าไปด้านในริบบิ้นแบบนี้นะคะพอออกมาแบบนี้แล้วนะคะให้เก็บริบบิ้นเส้นสีเหลืองนี้นะคะเข้าไปด้านในนะแล้วเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงค่ะอันนี้เราก็ได้ฐาน4แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำฐาน8กันต่อเลยนะคะค่ะเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะอันนี้เราเริ่มจากเส้นสีม่วงนะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้เส้นที่2จับขึ้นมา1เส้นแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะส่วนเส้นที่3จับขึ้นมา1เส้นพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะต่อไปเส้นที่4เส้นสุดท้ายเราจะใช้เป็นการสอดริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปด้านใต้ของริบบิ้นเส้นสีม่วงนี่นะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วเราก็กดตัวริบบิ้นของเราให้แน่นนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้ฐาน8แล้วนะค่ะพอเราได้ฐาน8แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปให้เพื่อนๆจับริบบิ้นขึ้นมาแนวตั้งแบบนี้นะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะจับขึ้นมา1เส้นอันนี้เราเริ่มจากเส้นสีม่วงเส้นนี้นะค่ะจับขึ้นมาเส้นสีม่วงนะคะจับขึ้นมา1เส้นค่ะอันนี้เส้นที่2นำเส้นที่2นะคะทับลงไปเส้นที่1แบบนี้เห็นไหมคะเหมือนยาลิตต่อไปเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3เส้นที่5ทับเส้นที่4เราจะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด5เส้นนะคะเราก็นำเส้นที่อยู่ด้านในสุดนะคะปล่อยลงนำเส้นด้านล่างนะคะจับขึ้นไปทับเส้นด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะอยู่5เส้นเหมือนเดิมนะก็นำเส้นด้านในนะคะปล่อยลงแล้วก็นำเส้นด้านล่างขึ้นไปทับเส้นด้านบนแบบนี้นะคะนำเส้นด้านในปล่อยลงค่ะแล้วก็นำเส้นด้านล่างขึ้นไปทับด้านบนนะตอนนี้ริบบิ้นเราก็จะเหลืออยู่5เส้นใช่ไหมคะให้ปล่อยเส้นด้านในลงเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีริบบิ้นเส้นไหนที่จะจับขึ้นไปทับได้แล้วนะก็ให้นำเส้นด้านในสุดนะคะนำไปสอดด้านในช่องของริบบิ้นแบบนี้นะเป็นช่องแรกนะคะสอดเข้าไปแล้วนะคะ1ช่องต่อไปเส้นที่2ก็สอดเข้าช่องเดิมค่ะแต่ให้ริบบิ้นของเราที่สอดเข้าไปเนี่ยให้ริบบิ้นออกมาทางในช่องถัดไปนะคะต่อไปเส้นที่3เห็นไหมคะวิธีการสอดเนี่ยเราสอดเข้าทางเดิมเลยแต่เราใช้วิธีการเบี่ยงของริบบิ้นนะคะเพื่อให้ริบบิ้นเรามาออกในช่องถัดไปนั่นเองนะคะต่อไปเส้นที่4เส้นสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ริบบิ้นเราก็จะออกมาครบทั้งหมด4ช่องแล้วนะคะแล้วเราก็ดึงตัวริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงค่ะ ค่ะเวลาดึงริบบิ้นนะคะให้เรากลับด้านริบบิ้นมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามไล่ดึงทีละเส้นนะดึงให้ตัวริบบิ้นของเรากระชับเลยค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาของริบบิ้นเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ให้เราพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเพื่อเราจะมาสานต่อกันนะค่ะจับเส้นใดมาเส้นเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วเราก็นับถัดไป4เส้นนะ1 2 3 4ค่ะนับข้ามไป4เส้นนะคะแล้วเราก็นำเส้นที่เราจับอยู่เนี่ยพาดขึ้นไปเลยค่ะก็คือข้ามไป4เส้นนะคะเราจะวนขึ้นทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็นับข้ามไป4เส้นแล้วเราก็พาดริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็นับไปเลยค่ะนับข้าม4เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็พาดขึ้นไปแบบนี้ต่อไปค่ะข้าม4เส้นนะคะเห็นไหมคะต่อไปถ้าเราไม่มีริบบิ้นที่เราจะข้ามไป4เส้นได้แล้วเห็นไหมคะตอนนี้ริบบิ้นบนมือเราจะเหลือแค่4เส้นพอดีให้เราจับเส้นแรกเนี่ยค่ะอันนี้ของเราคือเส้นสีม่วงนะจับสอดเข้าไปในช่องแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่2นะคะคือวิธีการสอดเข้าช่องเดิมนะคะแต่เราจะเบี่ยงริบบิ้นให้ริบบิ้นเรามาออกในช่องที่2คือถัดจากช่องแรกที่เราสอดเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะเส้นที่3ค่ะตอนนี้เราก็ได้3เส้นแล้วต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันแต่เราใช้วิธีการเบี่ยงริบบิ้นนั่นเองนะคะพอเราสานได้แบบนี้แล้วก็ให้ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงนะคะค่ะพอเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะนำเหรียญลงไปใส่ในช่องแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องใส่ช่องด้านล่างอีกช่องหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใส่ด้านบนเวลาเราจะสอดหลอดเข้าไปเพื่อจะทำหางของปลาวาฬเรานะคะจะค่อนข้างหาช่องด้านในค่อนข้างยากนะคะแต่อันนี้เราใส่ไปแล้วเนาะค่ะให้พลิกกับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะให้จับขึ้นมา1เส้นนะค่ะอันนี้เราจะเริ่มจากเส้นสีม่วงนะคะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็งอริบบิ้นเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองจับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บิดริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปสอดในช่องด้านหลังของเส้นที่เราจับขึ้นมานี่แหละค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเขาจะมีช่องอยู่ให้เราสอดลงไปในช่องแบบนี้นะค่ะเราทำได้1เส้นแล้วนะคะต่อไปเส้นที่2เหมือนกันค่ะก่อนสอดก็ให้เราโค้งริบบิ้นให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วนำไปสอดในช่องด้านหลังของริบบิ้นเส้นที่เราจับนะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเส้นที่2เส้นที่2ก็จะครอบเส้นที่1ไปด้วยนะคะก็จะสอดวนไปอย่างนี้ค่ะจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะแต่เส้นหลังๆจะค่อนข้างหาช่องได้ยากหน่อยนะคะก็ให้ค่อยๆแหวกหาช่องดูได้นะคะแต่ว่าเส้นแรกๆเวลาเราสอดเข้าไปเรายังไม่ต้องจับริบบิ้นให้ดึงให้ตึงให้มากนักนะคะเพื่อเวลาเราสอดเส้นหลังๆเนี่ยจะได้หาช่องสอดได้ง่ายนะคะตอนนี้เราก็สอดครบทั้งหมด8ช่องแล้วตอนนี้หน้าตาริบบิ้นของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราดึงริบบิ้นของเรานะคะให้กระชับนะคะแต่ให้ค่อยไล่ดึงทีละเส้นนะให้พยายามดึงทีละนิดนะคะไม่ให้เราดึงให้ตึงเลยในครั้งเดียวนะคะอาจจะทำให้ทรงริบบิ้นของเราเนี่ยเสียได้นะให้ไล่ดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะส่วนช่องด้านบนนะคะยิ่งเหลือเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเราก็ไล่ดึงให้แน่นแบบนี้เลยค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะให้พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะให้เริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะเราเริ่มจากเส้นสีม่วงนะคะสอดเข้าไปด้านในช่องแบบนี้นะหรือให้เราสังเกตดูนะคะเวลาเราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยจะข้ามริบบิ้นไป4เส้นนะคะจะข้ามไป4เส้นแบบนี้นะค่ะ ให้วนจากฝั่งขวามือของเรานะคะสอดขึ้นไปนะคะแล้วให้สังเกตดูว่าเส้นที่เราสอดเข้าไปเนี่ยมันจะข้ามริบบิ้นไปทั้งหมด4เส้นนะคะเราก็สอดให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะค่ะเส้นสุดท้ายนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราเหลือริบบิ้นไว้ฝั่งละ2เส้นนะเห็นไหมคะอันนี้เราจะเหลือ2เส้นนี้ไว้นะก็คือนับข้ามไป3เส้นนะคะเส้นที่4เราก็เหลือไว้นะคะแล้วก็นับข้ามไปอีก3เส้นที่4ก็เหลือไว้จะเหลือไว้ทั้งหมด2เส้นค่ะค่ะส่วนเส้นที่เราเว้นไว้นะคะที่เราเว้นไว้3เส้นช่องละ3เส้นนะคะให้เราตัดออกนะค่ะเราจะเหลือไว้แค่2เส้นนะที่เราเว้นไว้นะคะพอได้2เส้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดส่วนครีบของปลาวาฬกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดเลยนะคะตัดขึ้นเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะพอพลิกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ให้ตัดเป็นแนวเฉียงเหมือนกันค่ะตัดขึ้นไปแบบนี้เราก็จะได้ส่วนครีบของปลาวาฬกันแล้วนะคะค่ะแล้วก็ให้เราเอากรรไกรนี่แหละค่ะค่อยๆรูดช่วงครีบของปลาวาฬเรานะคะเพื่อให้ครีบงอนออกมานะคะค่ะในขั้นตอนต่อไปแล้วเราจะใช้หลอดนะคะแต่ว่าหลอดเราเนาะปลายช่วงปลายนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดนะคะนิดนึงเพื่อให้หลอดของเราแหลมขึ้นมานะแต่ก่อนที่เราจะเสียบหลอดเข้าไปนะคะให้เราใช้ไม้แหลมนะคะเป็นตัวนำทางไปเข้าไปก่อนนะคะสอดเข้าไปด้านในค่ะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้เห็นไหมคะปลายของไม้แหลมแล้วก็จะมาออกเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานำหลอดเนี่ยค่ะที่เราเตรียมไว้นะเสียบเข้าไปตรงที่เราสอดไม้แหลมเข้าไปเห็นไหมคะไม้แหลมแล้วก็จะออกมาเห็นเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำส่วนหางของปลาวาฬกันค่ะค่ะในส่วนของหางนะคะเราจะใช้เศษริบบิ้นนะคะที่เราตัดทิ้งไปเมื่อกี้นี่นะนำมาแค่2เส้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำทั้ง2เส้นนะมาประกบติดกันนะคะโดยใช้เป็นเทปกาวนะคะเทปเป็นสกอตเทปนะคะแบบใสนะติดลงไปตรงริบบิ้นเรานะคะติดไปแบบนี้นะแล้วก็นำเส้นที่2ค่ะมาติดต่อกันแบบนี้นะค่ะติดลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะได้ริบบิ้นเป็นแผ่นเดียวกันแล้วนะคะต่อไปให้พับแบ่งครึ่งนะคะพับครึ่งลงไปแบบนี้นะแล้วเราก็รีดส่วนกลางนะคะแล้วให้เรานะคะใช้กรรไกรนะตัดเป็นรูปหางของปลาวาฬน้อยละกันนะคะอันนี้ก็ต้องลองกะดูนะคะว่าเราจะตัดหางเป็นแบบไหนนะคะดูให้เหมาะกับตัวของปลาเราเนาะค่ะตัดไปโค้งแบบนี้ช่วงปลายให้แหลมนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะเก็บช่วงกึ่งกลางนะคะตัดเข้าไปแบบนี้ให้โค้งนะคะเราก็จะได้หางของปลาวาฬกันแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้ตัดสกอตเทปนะคะมานิดนึงนะเพื่อที่จะเอามาแปะที่หางของเรานะคะเดี๋ยวเราตัดสกอตเทปนะคะมานิดเดียวนะแล้วก็แปะไปช่วงปลายช่วงบนของหางนะแปะลงไปแบบนี้แล้วเราก็นำไปติดที่หลอดนะคะให้เทิร์นอยู่บนหลอดแบบนี้นะแต่อย่าให้หลอดโผล่เลยมานะคะแปะลงไปนะคะแล้วก็เอาสกอตเทปของเราที่แปะไปที่หางเนี่ยแปะพันลงไปกับตัวหลอดเลยนะคะพอแปะได้แบบนี้แล้วก็ให้เราดึงหลอดเข้ามาแบบนี้นะคะเพื่อให้หางกับตัวของปลาวาฬนะคะติดกันแบบนี้นะส่วนช่วงปลายนะคะด้านบนที่หลอดเรายังเหลืออยู่นะคะให้ใช้กรรไกรตัดให้เสมอเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวปากของปลาวาฬกันนะคะให้เรานำเศษของริบบิ้นเราเนี่ยแหละค่ะที่ยังมีอยู่นะมาโค้งทำเป็นกลวยนะคะโค้งลงไปแบบนี้นะคะพอโค้งได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราเอาสกอตเทปนะคะติดยึดนะคะให้ริบบิ้นโค้งเป็นกลวยแบบนี้ไว้นะค่ะแล้วเราก็เอาสกอตเทปนี่แหละค่ะติดไปเลยค่ะติดให้รอบเลยนะคะให้ตัวปากให้ตัวริบบิ้นนะคะอยู่ติดกันนะเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็ให้เราเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละค่ะสอดเข้าไปด้านในริบบิ้นของเรานะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะค่ะแล้วก็กรรไกรค่ะตัดตามรอยเล็บของเราเลยเห็นไหมคะเราก็เริ่มจะได้ปากแล้วส่วนช่วงที่เราขัดริบบิ้นไว้เนี่ยนะคะจะยื่นออกมาใช่ไหมก็ให้เราตัดส่วนริบบิ้นที่ยื่นออกมานะคะออกนะตอนนี้เราก็ได้ส่วนปากกันแล้วนะคะแล้วเราจะนำมาติดกับตัวของปลาวาฬเราแบบนี้นะตรงช่วงที่เราตัดหลอดออกเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ใช้ปืนกาวนะคะเป็นตัวติดนะก็เอาปืนกาวนะคะทาไปโดยรอบๆของปลาวาฬของเราเลยนะคะทาลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาของเรานะคะมาประกบกันแบบนี้นะจะแปะไปช่วงตรงกลางที่เราตัดหลอดออกพอดีนะคะเพราะว่าช่วงตรงนั้นนะเราจะทำเป็นตัวปากของปลานะคะค่ะตอนนี้ปลาวาฬของเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดลูกกระตากันนะคะค่ะเราก็นำปืนกาวนี่แหละค่ะแต้มลงไปบนตาของปลาเราเลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็นำไปติดที่ตัวปลาวาฬของเราเลยค่ะเราก็ติดลงไปนะคะกะดูว่าให้ทั้งสองฝั่งให้เสมอกันนะเวลาติดลูกตานะคะให้ลูกกระตาเนี่ยอยู่เทินบนปากของปลาวาฬพอดีเลยนะคะเราก็ติดลงไปทั้งสองข้างเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะติดดอกไม้ให้ปลาของเรากันนะคะค่ะให้หยิบขึ้นมา1ชิ้นนะเราใช้สีม่วงนะคะแล้วก็ให้หักส่วนดอกของดอกไม้นะคะส่วนกลีบอะค่ะให้หักครึ่งมานิดนึงนะคะให้ดูเหมือนเป็นดอกไม้กำลังจะบานนะคะเราก็จะนำมาติดด้านบนเหนือลูกกระตาข้างขวานะคะเราก็แต้มปืนกาวลงไปเลยค่ะแต้มกาวลงไปแล้วนะคะแล้วก็นำไปติดที่ตัวปลาของเราเลยค่ะให้อยู่เหนือตาขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือใครจะไม่ติดก็ได้นะตอนนี้ปลาของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะอันนี้เป็นปลาที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีครีมนะคะแล้วก็มีสีม่วงก็เอาสีตามที่เราชอบเนาะค่ะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหรียญโปรยทานแววตาด้วยนะคะ